ลงจากสำล้อแล้วนะคะเจอของชอบของซิมแรนปานิปูรีหรือกอลกัปปาพ่อค้าใส่ถุงมือข้างหนึ่งนะคะส่วนอีกมือหนึ่งที่ใช้เจาะลูกปูรีเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะถ้าใส่เนี่ยเวลาเจาะมันจะแตกขาย5ลูก20รูปีนะคะ8บาท5ลูก8บาททั้งตลาดเห็นขายอยู่เจ้าเดียวแถมพอเดินกลับมาอีกรอบเก็บแล้วด้วยหมดเวลาขายไม่รู้ทำไมตลาดยังไม่ปิดเลยแต่เขาก็เก็บแล้วถ้าเป็นปานิปุรีน้องแซมก็สู้ตายตามเคยนะคะคนขายยืนบังน้องแซมมองไม่เห็นแต่กินต่อเนื่องเรายังคงอยู่ในตลาดพระจันทร์นะคะจันดนิโชกยังไม่ออกค่ะถ้ายังไม่ได้กินอะไรเราจะไม่ออกไปไหนต้องได้ของกินสักอย่างซิมรันถามว่าเอาปานี่เอาน้ำทิ้งตรงไหนน้ำมะขามกินเหลือเอามีแมลงตกลงไปเปลี่ยนถ้วยใหม่ไม่ใช่แมลงอยู่ในหม้อน้ำมะขามนะคะแมลงเพิ่งตกใส่ถ้วยซิมรันเมื่อกี้เองเอาละพ่อบ้านความเรื่องมากมาแล้วมาซาล่าน้อยไปเผ็ดน้อยไปชัดปะต้านในเฮียแปลว่าชัดปะต้าแปลว่ารสชาติจัดจ้านนะคะนางก็จะบอกว่าให้ใส่นู่นใส่นี่เพิ่มพ่อค้าถามพ่อบ้านอร่อยยังพ่อบ้านใส่หัวแปลว่ากินได้แล้วคนที่กินแล้วไม่บ่นเลยคือซิมรันขอน้ำมะขามเพิ่มอ่ะบ่อบ่อไม่เยอะ3คนฟาดไป100นึงเดี๋ยวพาไปกินต่อค่ะ